ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของสหรัฐไปถึงยูเครนแล้วนะคะจากการร้องขอของยูเครนเพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์ในการสู้รบที่มีศักยภาพมากขึ้นเป็นคำขอที่สหรัฐรับปากไปเมื่อ7เดือนที่แล้วและก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าไปถึงยูเครนแล้วเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ยูเครนทำให้คนยูเครนคาดคะเนกันไปต่างๆนานาก็คือเกิดแสงไฟวาบบนท้องฟ้านะคะมีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นดาวเทียมของนาซาหรือไม่แต่ว่าทางนาซาปฏิเสธค่ะประกายแสงไฟวาบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในท้องฟ้าที่มืดมิดของกรุงเคียฟที่ยูเครนนะคะประชาชนพากันโพสต์คลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับแสงไฟลึกลับที่ได้เห็นมีบางคลิปเห็นวัตถุติดไฟตกลงพื้นดินด้วยค่ะเต็มไปด้วยความสับสนและคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าแสงไฟวาบนี้เกิดจากอะไรบางคนก็คุยกันว่าหรือจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะมาจากการยิงขีปนาวุธของรัสเซียรัฐบาลยูเครนระบุว่ามีวัตถุในอากาศตกลงมาจากฟ้าเวลาประมาณ4 ทุ่มเมื่อคืนนี้ทำให้รัฐบาลต้องประกาศเตือนภัยทางอากาศทั่วกรุงเคียฟและแคว้นโดยรอบเป็นเวลาประมาณ1 ชั่วโมงค่ะเสียงเตือนที่ออกมาทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าประชาชนก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะฝ่ายกิจการทหารประจำกรุงเคียฟระบุผ่านแอป Telegram ว่าหลังจากตรวจสอบแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับเครื่องบินของศัตรูหรือการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธแต่ก็ออกคำเตือนว่าพบเป้าหมายโจมตีทางอากาศในท้องฟ้าที่ผ่านมากรุงเคียฟเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียและโดรนที่กระทบที่อยู่อาศัยของพลเรือนทั้งบนดินและใต้ดินค่ะแต่คนที่ยูเครนก็พูดกันไปว่าแสงไฟวาบที่เห็นอาจจะไม่เกี่ยวกับสงครามหัวหน้าทำเนียบประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้โพสต์อิโมจิรูป UFO หรือวัตถุที่ระบุไม่ได้นะคะขณะที่โฆษกของกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าอุกกาบาตอาจจะตกสู่ชั้นบรรยากาศโลกและไม่เกี่ยวกับกองทัพอากาศยูเครนขณะที่กองทัพอากาศระบุเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาเดียวกันได้ยิงโดรนที่อิหร่านผลิตตกทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนในเวลาเกือบจะใกล้เคียงกับที่มีแสงไฟที่กรุงเคียฟค่ะมีกระแสคาดการณ์กันว่าแสงไฟอาจจะเป็นดาวเทียมของสหรัฐที่ตกลงมาโดยอาจจะหมายถึงยานอวกาศที่ใกล้จะหมดอายุซึ่งมีน้ำหนัก300 กิโลกรัมที่มีกำหนดกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกยานที่ว่านี้ก็คือดาวเทียมเรซี่ถูกนำไปโคจรเพื่อสังเกตเปลวสุริยะโดยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับต่ำในปี2002และปลดประจำการในปี2018นาซาระบุว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าดาวเทียมยังอยู่ในชั้นบรรยากาศและในเวลาที่เกิดไฟวาบก็ไม่ได้โคจรมาอยู่ใกล้ๆยูเครนเรื่องนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบไปก่อนนะคะเพื่อรอการให้คำยืนยันค่ะว่าแสงไฟวาบนั้นหมายถึงอะไรแต่ด้านหนึ่งก็ดูเหมือนจะย้อนแย้งกันนะคะเพราะว่าวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนได้ทวิตข้อความบอกกับประชาชนว่าจากนี้ไปท้องฟ้าของยูเครนก็คงจะปลอดภัยกว่าที่ผ่านๆมาและก็คงจะคงความงดงามอย่างมากเพราะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐ Patriotได้ไปถึงยูเครนแล้วหลังจากที่ร้องขอไป7 เดือนก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐตอบตกลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าจะจัดส่งระบบยิงขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศซึ่งยิงเครื่องบินเป็นเป้าหมายเป็นขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่รัสเซียใช้โจมตีที่อยู่อาศัยของพลเรือนและโครงสร้างพลังงานของยูเครนนี่ก็คือทั้งหมดของระบบ Patriot นะคะซึ่งมีอุปกรณ์หลายอย่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนโอเล็กซี่เรสนิคอฟระบุว่าท้องฟ้าของยูเครนจากนี้ไปจะปลอดภัยมากขึ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ก็คือขีปนาวุธที่ได้รับการสนับสนุนระลอกล่าสุดจากพันธมิตรชาติตะวันตกที่ส่งไปให้ยูเครนซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะส่งรถถังปืนใหญ่และเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนในการโจมตีตอบโต้กลับรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนกล่าวขอบคุณสหรัฐเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์
โดยไม่ได้ระบุจำนวนของระบบขีปนาวุธที่ได้รับนะคะขณะที่ยูรีอินาดโฆษกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำเพราะจะช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายรัสเซียได้จากระยะไกลมากขึ้นทางรัฐบาลเยอรมนีก็ระบุผ่านเว็บไซต์รัฐบาลว่าระบบ Patriot ก็คือหนึ่งในระบบทางทหารที่จัดส่งให้ยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอรมนีได้จัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สายกลาง Iris T ระลอกที่2ไปให้ด้วยแล้วหลังจากที่ได้รับปากไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะกระทรวงกลาโหมยูเครนยืนยันว่ากองทัพอากาศเรียนรู้การใช้งานระบบ Patriot ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และได้เตรียมฝึกนายทหารไว้แล้วนะคะระบบ Patriot แต่ละชิ้นก็จะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ดูแลถึง90นายระบบแต่ละชุดมีค่าใช้จ่าย4ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นมูลค่าของขีปนาวุธขณะที่ฐานปล่อยแต่ละชุดมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนระบุด้วยว่าที่จริงร้องขอการสนับสนุนระบบ Patriot จากสหรัฐตั้งแต่วันที่ได้ไปเยือนสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021 5เดือนก่อนที่รัสเซียจะเปิดฉากบุกยูเครนและเป็นเวลา7ปีหลังจากที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียค่ะเขาบอกว่าระบบนี้เหมือนเป็นความฝันตอนนั้นที่ขอร้องไปยังสหรัฐตอบว่าเป็นไปไม่ได้อีกด้านหนึ่งค่ะวันนี้ได้เห็นเลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กเดินทางไปที่กรุงเคียฟของประเทศยูเครนนะคะเป็นการเดินทางไปเพื่อไปพบกับผู้นำยูเครนด้วยนะคะและเขาก็ได้ไปดูซากอาวุธที่ตกลงไปและอยู่กลางเมืองที่กรุงเคียฟด้วยค่ะ